ุณนี่มันตีหนึ่งสิบสามด้วยนะอืมยังไม่เข้าอีกยังสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงกันและกันแล้วนะพี่บอกใครนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะถามว่าเป็นจังไดสบายอยู่ดีบ่สบายดีอยู่บ่เอาก็เชื่อว่าน่าจะสบายดีทุกคนนะเนาะเอาที่แน่ๆก็แล้วกันเป็นไงคนที่อยู่อเมริกาเนาะแดนาซากัสกันนะเรื่องของลมเรื่องของพายุเรื่องของวาตภัยเรื่องลมดินน้ำลมไฟปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดนะดินน้ำลมไฟปั่นป่วนไปหมดนะครับบ้านเราก็ฝนตกกันเข้าไปตอนนี้ก็นครปฐมกำลังหนักกันกำลังหนักหนาสาสกันอยู่นะเอ้าตกเข้าไปอยากตกเข้าไปแล้วมันล้นฟ้าล้นหมอกไปเลยเนาะดูสิจะเป็นยังไง อยากตกเข้ามาเลยไปเลยเป็นกันแล้วมันรู้ว่าจะอยู่จะไปชัดๆไปเลย ดีไหมพี่เรื่องฟ้าเรื่องฝนอย่าไปไหนจะอะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันเอาที่มันแน่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ถามว่าเป็นไงบ้างสุขภาพร่างกายดีหรือไม่ดีอยู่แค่นี้ครับใครจะขึ้นช้างลงมาไปไหนมาไหนก็เรื่องของเขาแล้วกันเรื่องเราดีกว่านะเขาคือเขาเราคือเราแยกจากกันให้ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันให้เป็นแยกจากกันให้ได้อยู่ด้วยกันให้เป็นแค่นี้มนุษย์เราเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันทางตรงทางอ้อมทางตรงก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกันและกันนั่นนะครับคนในครอบครัวข้างรั้วบ้านท่านข้างรั้วบ้านผมใกล้กันมีอะไรก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันคนใกล้กันนะจะมาล่ะไปมาสู่กันใช่ไหมต่างฝ่ายก็ต่างเป็นรั้วบ้านให้กับกันและกันก็แค่นั้นก็อยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขผมว่านะถ้าทะเลาะกันข้างบ้านก็โอ้จบแล้วพี่นะคิดให้ได้อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะสันติสุขไม่ได้มียากไม่มีอะไรยากเย็นเข็นใจเลยเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโมจะโทษ
บ้านโน้นบ้านนี้ไปสุดท้ายเราก็เป็นทุกข์ผมว่านะเป็นทุกข์นะพี่นะเอ้าใครบ้างที่ไม่เป็นทุกข์เวลาเนี่ยเป็นกันทุกคนเลยการเกิดมีตัวตนขึ้นมาเมื่อใดมีตัวตนขนาดเล็กเขาก็มีทุกข์ตามภาษาเขาไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราเป็นทุกข์ตามภาษาเขาเมื่อเกิดมาแล้วนะฮะเขาต้องยังชีพดำรงชีพให้อยู่ได้จะอยู่ได้นานมากน้อยค่อยแรงประการใดก็ดูกันไปแล้วก็วิวัฒนาการไปเติบโตไปในรูปแบบอื่นไปบ้างเกิดขึ้นทั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเงี้ยทุกชีวิตต้องการอาหารนั่นนะครับเชื้อโรคเชื้อราอาหารของเขาก็คือพลังงานนะครับนี่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอาหารของเขาคือพลังงานนั่นนะครับนะผมว่างั้นนะใครก็ตามที่มีพลังงานมากไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราตัวเล็กตัวน้อยก็ไปหาอยู่ที่ที่มีพลังงานมากเป็นของธรรมดาธรรมดานะครับเนาะอย่างผมนี่เป็นคนที่มีพลังงานมากไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยก็ต้องการต้องการที่จะมาอยู่กับผมเนี่ยมาใช่ไหมอยู่กับผมก็ดีสิดีสิก็อยู่ด้วยกันจะเป็นอะไรไปแล้วนะคิดอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปเข็นฆ่าเขาเขาก็ไม่มาทำลายเราก็อยู่ด้วยกันเรามีอาหารให้เขากินเขาก็ไม่ทำลายเราก็แค่นี้เป็นหลักง่ายๆผมว่านะนะเมื่อเรามีอาหารให้เขากินเมื่อรู้ว่าอาหารเขาคือพลังงานเราก็ผลิตพลังงานเยอะๆสิใช่ไหมไอ้พลังงานที่เราผลิตก็ไม่จำเป็นต้องยากเย็นเข็นใจประการใดนั่งนอนผลิตก็ได้สบายสบายสบายว่าแล้วก็หลับตาผลิตพลังงานเนาะใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะไอ้เจ้าพลังงานผลิตป้านั่งนอนหลับตาอยู่ไหนก็อยู่ได้หลับสบายสบายพลังงานของตัวเรามันก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะไอ้เจ้าตัวเล็กตัวน้อยไอ้ชโรชราเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ทำลายเราเห็นไหมครับใช่ไหมนึกซะว่าตัวเราเนี่ยคือบ้านที่อยู่ของเขาใช่ไหมคิดได้ยังไงแบบเนี้ยทั้งหลายเขาฆ่ากันจะพิถีพิถันก็เพราะว่าคิดแต่จะฆ่ากันนั่นแล้วเขาก็เอาคืนเสียแล้วไปฆ่าเขาเขาก็เอาคืนเสียใช่ไหมใช่นะแล้วสัตว์เหล่านั้นนะฮะสัตว์เหล่านั้นคือเชื้อโรคชราเหล่านั้นเขาไม่รู้จักบุญคุณโทษนะครับไม่เหมือนมนุษย์นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นเขาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใช่ไหมเขาต้องการพลังงานอย่างเดียวจะให้ชีวิตของเขาอยู่ได้อยู่หรอกแล้วก็ผลิตพลังงานซะสรุปเขาก็ไม่มาทำลายเราคิดง่ายนะคิดได้ยังไงลุงออกไม่ต้องคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ต้องคิดเพราะว่าเป็นเรื่องราวสามัญจริงๆนะเพราะว่าคำสอนในศาสนาเขาบอกห้ามฆ่าอยู่แล้วนะครับอย่าฆ่าห้ามฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าว่าไป
ก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยนี้แหละครับเนาะไม่ฆ่าก็ไม่ได้เพราะว่าจะได้ไปทำบุญตักบาตรพยายามเช้าสายกลางค่ำกลางคืนทำบุญตักบาตรเช้ามืดเนี่ยก็ฆ่ามาทำอาหารหวานข้าวเอาเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นพระสงฆ์เป็นเหตุพระเสนาเนาะพระสงฆ์เป็นเหตุทำให้เกิดการฆ่า ใช่นะสุดท้ายก็วนอย่างนี้แหละพี่เอ้ยจะว่าทำไมมีถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะสรุปสิ่งเหล่านี้ได้มันวนจริงๆใครคิดได้ก่อนก็หยุดก่อนใช่ไหมคนที่หยุดฆ่าได้มันก็ต้องหยุดกินก่อนใช่ไหมใช่นะหยุดกินก่อนแล้วก็หยุดฆ่าแค่นี้มันก็โหเกินวิสัยแล้วสำหรับเราที่ทำได้ผมว่านะไม่กินสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นั่นต่อมาก็ไม่ฆ่าสัตว์ปัดนะไม่กินก็แปลว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ตายนะใช่เนาะไม่ฆ่าก็แปลว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์โลกเขากลัวเจ็บและกลัวตายสัตว์มนุษย์อย่างเราก็เช่นเดียวกันเกิดเป็นความเข้าใจเช่นนี้ลักษณะนี้ถือว่าพัฒนาไปนะครับใจมันก็จะเข้าสู่ภาวะของเมตขาเขามันเองเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาดูสิครับนะเมื่อมีภาวะอุเบกขาเท่านั้นนะครับไอ้เจ้า สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็จะไม่มาทำลายเราเพราะเราวางเฉยซะแล้วเนี่ยนะไม่น่างงมากคำพูดนี้ครับมันเป็นคำพูดที่ไม่งงเลยแล้วสำคัญว่าฟังทันหรือเปล่าฟังทันไหมเนี่ยถ้าฟังทันก็พยักหน้าไปฟังไม่ทันก็เปิดดูมาเอง YouTube ใช่นะ YouTube บ้านเรา .tv ก็เปิดดูใหม่เอาเองใช่ไหมเพราะว่ามันง่ายเนาะฟังไม่ทันดูย้อนหลังได้สบายสบายนั่นๆนะเราก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นพอเข้าใจเรื่องราวตัวเราเองนะครับมันเป็นความเข้าใจในรูปแบบที่ไม่ต้องลงทุนใช่ไหมล่ะใช่นะลงแรงใช่ลงทุนไม่น่าจะใช่หรือว่าใช่ก็บางรายไปไอ้เจ้าลงแรงลงทุนลงแรงเนาะก็คือความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยนะครับลงทุนด้วยความรู้สึกนึกคิดเสียสละ นั่นเสียสละเหล่านี้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปโลกวันนี้ก็จะสีวิไลมากยิ่งขึ้นเราไม่พูดกับว่าโรคเจริญนะครับเพราะมันก็สวนทางกับทางด้านใจกับจิต
เรื่องโลกก็คือเรื่องของวัตถุใช่ไหมวัตถุก็มีสภาพแห่งความเป็นจริงเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สลายไปอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ผมหลับแล้วเนี่ยหลับไปทั้งวันคิดเนี่ยเนี่ยก็คือเข้าในอะไรในนั้นใช่นะวันคิดผมหลับจริงๆเนี่ยไปถึงคำพูดสุดท้ายคำวันคิดพูดไปเลยไม่รู้นะน่าสนใจนะน่าสนใจนะเดี๋ยวขึ้น YouTube จะเปิดฟังเองนะครับว่าเป็นคำพูดที่เป็นคำสุดท้ายพูดว่างไงไม่รู้นะแล้วมันก็วูบไปเลยนะนึกถึงของเก่าทั้งนั้นเที่ยวกันเล่าให้ฟังนะยุคสมัยนั้นผมทำรายการพิทักษ์ยานยนต์กับรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรานะครับบอกให้ทราบก็ได้แบบเดียวกันเนี้ยฮะพูดไปหลับคาไม่นะครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยทุกประการนะฮะเนี่ยพอเวลาตกต่อไปพูดไปหลับไปคอนโทรลเขาคิดเขาเลยสรุปว่าพี่ก็สอนเนี่ยบ้าแน่นอนเขาว่ากันไอ้แค่มันไปเจอสิ่งที่มันไม่มีอะไรใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้ไงมันไม่มีอะไรก็ตื่นขึ้นมาไอ้แบบนี้ครับรู้สึกตัวขึ้นมาก็มาว่ากันต่อเข้าท่ามันไหลของมันไปได้ยินโทรศัพท์มาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์มากริ้งเดียวใช่ไอช่วงกริ้งนั่นแหละเป็นช่วงจุดไหลแล้วไหลแล้วสุดท้ายว่าพูดเรื่องคำสุดท้ายอีทินมันเป็นยากาศอากาศมันเคยยุคสมัยนู้นนี่พูดกันมันกี่ปีอย่างนั้นก็25 ปีบรรยากาศเก่าๆมาเอาละพอละไม่รู้ผมบ่นเรื่องอะไรสุดท้ายคือนั่นคือจะเป็นได้แล้วอีกทีหนึ่งมันเข้าอยู่ในเรื่องของก็เหมือนกับสมาธิเนี่ยครับเหมือนกับสมาธิเวลาทำไปมันจะไปแบบนี้คล้ายๆมันจะเล็กลง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 เรียวแหลมเรียวแหลมเล็กเรียวแหลมคมเงี้ยเล็กเรียวแหลมคมมันเป็นลูกกรวยฮะลูกกรวยมันเป็นเงี้ยที่แรกก็พูดกันเป็นตุเปตะเล็กลงไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยสุดเข้าไปเนี่ยมันสุดตรงนั้นน่ะมันไปเจอคำว่าว่างมันไปไม่เป็นแล้วเนี่ยมันหมดภาพหมดที่จะไปแล้วนั่นตึงขึ้นมาใหม่โอ้โหบรรยากาศนี้น่าสนใจนะลองทำดูครับมันก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างในเรื่องของสมาธินั่นเองครับมันหลุดมันไปอ่ะตอนนี้เรื่องราวของมหาไทยกับสาธารณสุขนะฮะ ใครจะมาใช้บริการดุงหงอกก็ด่วนๆในระยะนี้เพราะว่าวันนี้ส่งหลักฐานเอกสารไปทำวีซ่านะ
ถ้าสมมติว่าวีซ่าออกวันพรุ่งนี้นะเมื่อเรือนี่ไปทันทีนะให้ดูไว้นะสมมติส่งเอกสารหลักฐานทำวีซ่าที่จะไปออสเตรเลียนะครับนั่นนะไปทำอะไรก็บอกกันอีกทีก็ได้มันเรื่องราวของสุขภาพนะครับเป็นเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่จริงๆณวันนี้ไม่ว่าชนชาติไหนก็ตามในโลกนี้มีปัญหาเรื่องเดียวกันหมดเรื่องสุขภาพประเทศที่เขาพัฒนาแล้วผมว่าเขาหนักกว่าเรานะผมว่านะหนักกว่าเราก็แล้วกันครับมันเรื่องสุขภาพมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เลือกว่าจะเริ่มแล้วจะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะเออผมกลับมองเห็นเป็นว่านะประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างหากที่ผมว่าเขามีความสุขมากกว่านะเรื่องสุขภาพด้อยพัฒนาเขาเพียงแต่ว่าอดอาหารหวานข้าวแค่นั้นเองใช่ไหมครับนะการผลิตเขาไม่ทันสมัยพออย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ลำบากยากจนครับประมาณนี้ครับไอ้แค่ลำบากยากจนมันไม่ใช่โรคภัยเขาจะไม่เปลี่ยนนะเขาก็มีความสุขตามประสาที่ลำบากยากจนนั่นแหละครับผมว่างั้นนะนะส่วนประเทศที่ร่ำรวยเจริญแล้วนี่ครับนะมีเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนานาประการนะมันไม่ลำบากยากจนแต่ภาวะภายในเนี่ยเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยผมว่าหนักนะหนักเยอะเลยครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญครับคืออาจารย์คะปวดกระลบปวดอาจารย์มากเกินไปแบบหูปวดหัวค่ะเอาแบบมันมึนยังไงไม่รู้อ่ะอาจารย์เลยอยากจะขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะขอถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมเนี่ยอะไรนะคะถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอยู่จุดไหนของประเทศไทยมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไรครับชื่อนงนุชค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้อยู่ที่อะไรนะเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นสนามหลวงอะค่ะอุ้ยไปทำอะไรที่นั่นเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เลยจังคะไปทำอะไรที่นั่นหางานทำอยู่เดี๋ยวค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปทำอะไรที่สนามหลวงนั่นนะหนูจะมาหางานทำอะค่ะอาจารย์คะไม่ละมีงานเลยสนามหลวงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตกงานค่ะอาจารย์เอ้าทำแม่บ้านได้7 วันนะคะอาจารย์เอ้าแล้วก็ทำไม่ได้ทำไมจึงทำไม่ได้ไม่รู้ค่ะอาจารย์คะมันเหมือนกับว่าคิดไปคิดมาเหมือนกับยังไงอะที่แรกหนูก็เบิกเงินเท่าแก่เขา200แต่เขาก็ให้แล้วและทีนี้หนูก็จำเบอร์เขาอีกอะแล้วยังไงหนูก็ตัดสินใจลาออกหนูก็ยิ่งงงกับตัวเองเออรู้สึกงานเนี้ย อาจารย์หนูก็เลยแบบแล้วทำไมหนูแบบมึนหัวอะไรเงี้ยหนูก็เลยเดี๋ยวลองโทรหาอาจารย์ดูเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูฟังรายการของอาจารย์เนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้ฟังมานานมากแล้วอะก็เลยว่าเดี๋ยวลองโทรหาอาจารย์ว่าพอจิตแล้วอย่าย้อนถอยหลังปวดหัวมึนหัวอย่าย้อนถอยหลังมากพูดเดินหน้าให้ได้นะครับก็เพราะพูดเดินหน้าไม่เป็นเนี่ย
นะเอาไว้ว่าถอยหลังต่อไปคำถามมีว่าเดิมที่บอกว่าฟังรายการนี้นะฟังมานานตอนนั้นอยู่จุดไหนของประเทศไทยตอนนั้นอยู่อยุธยาค่ะอาจารย์คะอย่าซ้ำคำว่าอาจารย์บ่อยค่ะเอออย่าให้มันซ้ำบ่อยคำว่าอาจารย์นะนะคำเดียวก็พอเอออยู่อยุธยาอืมครับผมฮะนาทีนี้มึนหัวค่ะเอาหายมึนกาอากาศเลยพร้อมยังพร้อมค่ะหายใจยาวธรรมดานี่เอง3 2อุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึก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 ตามด้วยกำปั้นกำปั้นค่ะไม่ต้องพูดโต้ตอบครับทำตามคำบอกเท่านั้นเจ้าตัวให้สังเกตคำว่ามันจะเบาหัวเท่านั้นไม่ต้องพูดจาโต้ตอบนะผมก็ว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะแล้วผมก็ว่าผมได้ยินเสียงคุณดีแล้วล่ะเอานะกำปั้นทุบไททอยเบาๆตึง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 อย่าลืมหายใจกันแล้วกันสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆเวลาหายใจออกจึงเคาะหน้าผากทุบไททอยเบาๆอาการมึนหัวหรือทำท่าจะปวดหัวหรือปวดหัวมันก็จะคลี่คลายหายไปของมันเองอย่างเรียบหายแล้วค่ะอาจารย์อืมมันโล่งเลยอะค่ะตกลงจบข่าวเนาะค่ะเอาละพัฒนาบุญนะคะอาจารย์คะครับผมนะตกลงแค่นี้สวัสดีครับเอาเข้าไป02 9 85 98 86นะฮะเบอร์นี้เบอร์ที่มันกลิ้งกลางนี่แหละเอ้าใครมีปัญหาก็แปลว่าดีนะได้ช่วยใครต่อใครจะอยู่ไหนกำลังเดินทางนู่นนี่นั่นอยู่นะครับปวดหัวตัวร้อนก็โทรมาเข้ามาผมก็มันเข้าท่าดีเหมือนกันรายการนี้ก็ช่วยกันไปเรื่อยแหละช่วยทางตรงทางอ้อมบ้างดังนั้นมันก็โอเคล่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับเห็นว่าอาจารย์จะไปนอกแล้วไม่ใช้คำว่านอกไปต่างประเทศก็พอแล้วครับก็เลยจะให้อาจารย์ช่วยเสริมปัญญาให้หน่อยเพราะว่าความคิดความอ่านบางทีอาจจะคิดอะไรมันพี่หลงพี่ลืมดีแล้วนะลืมผมว่านะผมไม่พูดเล่นนะคำว่าลืมเนี่ยมันก็คือไม่ได้จำครับถ้าไม่ได้จำก็คือไม่ได้จำเรื่องที่มันไร้สาระผมว่านะครับสิ่งที่เป็นสาระผมว่ามันจำนะครับทีนี้บางทีเราจะไปเสียอะไรอย่างหนึ่งบางทีไม่ของไม่กี่อย่างบางทีนึกไม่ออกดีแล้วล่ะผมว่านะครับ
ไม่ได้พูดเล่นนะคำนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่ก็ให้อาจารย์ช่วยเสริมให้มีสมาธิเพราะว่าเคยให้อาจารย์รักษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการปวดเมื่อยแล้วก็อาการมันดีขึ้นทีนี้คำว่ารักษาเนี่ยครับกับคำว่ากำจัดเนี่ยกำจัดไอ้สองคำเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะครับคำว่ารักษาเนี่ยแปลว่าเก็บไว้นะเก็บไว้ก็เอากำจัดไม่ดีออกพยายามเลิกใช้ครับคำว่ารักษาเลิกใช้เลยครับฝืนใจสิครับเรื่องนี้ฝืนใจให้ได้ครับผมนั่นจะพูดไหมฝืนให้ได้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝืนคำนี้มันเป็นคำไม่น่าจะเอามาใช้นะฮะในเรื่องของการดูแลกายให้แข็งแรงแล้วกลับคั่วคิดกันนิดเดียวเองฮะพลิกแค่ความคิดเองฮะครับเพราะว่ามันจะดีเองไปเชื่อทั้งหมดครับนะฮะน่าจำครับแน่นอนนะฮะไม่มีใครมาทักท้วงครับในรูปแบบภาษาเหมือนผมหรอกครับครับฟังไหนๆก็ฟังไหนๆมันก็มีแต่คำว่ารักษาอย่างเดียวนั่นสิ่งมันทั้งหมดก็อย่าไปรักษาสรุปแล้วแค่ความคิดมันก็เปลี่ยนแล้วครับเนี่ยใช่นะใช่ครับย้ำมากๆบำบัดก็ไม่ใช้นะครับเพราะไอ้เจ้าการแพทย์แผนอนาคตกันแล้วกันหรือการแพทย์แบบองค์รวมครับใส่เข้าไปครั้งเดียวเหมือนกับมีปืนยิง1นัดกระสุน1นัดยิงเข้าไปปุ๊บได้นกทั้งฝูงละ100ตัว500ตัวว่าไปครับมันได้ทั่วไปหมดเลยเนี่ยพลังนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับก็ขอให้เข้าใจเถอะถึงแม้ว่าเข้าไม่ถึงก็ขอให้เข้าใจเพียงแค่เข้าใจเท่านั้นแหละครับมันจะพัฒนาการของมันเองในระบบความคิดในวิธีคิดนะแล้วก็นี่คือปัญญาล่ะมันมีระบบการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดอะไรก่อนอะไรหลังมันลำเลียงได้ง่ายขึ้นนะเหมือนขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยครับจ้าขั้นที่1ขึ้นขั้นที่2 3 4 5ตามลำดับครับผมนะลงก็เช่นเดียวกันก้าวข้ามขั้นตอนก็กลิ้งอย่างเดียวแล้วพี่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้คือได้ครับจะบอกว่าสติปัญญาก็ได้ไหมผมก็ว่ามันได้นะแล้วมาใช้คำว่ามันจะมีระเบียบของการคิดจำแนกความสำคัญก่อนหลัง1 2 3เนี่ยครับนี่แหละอยากให้อาจารย์นี่พูดเนี่ยไม่ไม่ต้องสวนผมอาจารย์ไม่ต้องสวนผมไม่ต้องสวนผมที่พูดเนี่ยเอาไปใช้ครับจ้ะนี่แหละคือเอาไปใช้แล้วนี่อยากได้ใช่มั้ยปัญญาเนี่ยปัญญานี่ก็คือสิ่งที่กำลังสนทนากันอยู่ตรงนี้แหละครับใช่มั้ยล่ะใช่มันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่เป็นตรงไหนสรุปคือจัดระเบียบนะหรือว่าลำเลียงความคิดอะไรก่อนหลัง1 2 3 4 5เห็นไหมมันก็ไม่กระโดดเพราะไม่กระโดดแล้วมันก็จำเหมือนจำภาษาคล้องจองเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับใช่นะจำภาษาแบบคล้องจองมันจะง่ายมันจำเป็นพวงอย่างนี้เป็นต้นครับในที่บอกว่าจำพอเวลามันจำได้มันก็ไม่ลืมคือเราจำแบบความเข้าใจอ่ะมันก็ไม่ลืมครับใช่นะถ้าจำแบบความไม่เข้าใจโอ๊ยแป๊บเดียวก็ไปแล้วพี่ครับใช่นะนี่แหละนี่คำว่าส
ติปัญญาแล้วพวกกันจังในพวกนี้สุดท้ายก็เอามาใช้มันก็จะเป็นครับเมื่อเวลาเริ่มลำเรียงความคิดมันมีระเบียบมันจะจัดระบบของมันเองไงไหมครับเมื่อเข้าระบบแล้วมันก็เป็นพวงนะจำเป็นแพ็กเกจจำเป็นมันเป็นระบบมันก็อะไรเป็นพวงนี้ดีกว่านะอืมใช่ไหมล่ะนะจบข่าวไหมเนี่ยครับก็เพียงว่าฟังทันไหมเวลาเล่าให้ฟังต้องทันครับถ้าทันมันก็ต้องเข้าใจนะครับครับพอเข้าใจก็ไปใช้ครับนี่แหละที่บอกว่าสติปัญญาที่พูดถึงกันพูดถึงกันจังครับนู่นๆเออเอามีอะไรอีกไหมทีนี้เอาจะถามอาจารย์นิดนึงนะครับเลยว่าฝันนะฮะคือแปลกฝันไม่ใช่บ่อยนะคือปีนึงจะฝันครั้งตั้งแต่ปี5 7 5 8 5 9ว่าฝันว่าเหาะได้แต่เราหกเหาะแล้วรู้สึกตัวเบาแล้วก็ก่อนจะเหาะเนี่ยวิ่งวิ่งเนี่ยเขาบอกวิธีมันในแววหูว่าให้วิ่งวิ่งแรงแรงแล้วก็ตัวจะลอยเองด้วยเท้าเราเสร็จแล้วเขาวิ่งปุ๊บแล้วมันลอยจริงรู้สึกมีความสุขเพิ่มปิติมากครับจนกระทั่งปี5 8 5 9เนี่ยฮะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ฝันเลยอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าไงเวลาลงลงเขาก็บอกให้ลงแบบว่าลงให้พยายามนึกถึงว่าให้ปลายเท้าลงไปแล้วก็มันจะค่อยลงไปเองครับแล้วก็ลงแบบง่ายๆขึ้นง่ายๆครับนั่นเป็นความฝันเนาะครับ มันมีอย่างนี้นะครับ คำว่าความฝันเนี่ยขณะที่กำลังบินขึ้นบินลงเราจะไม่รู้สึกครับแต่จำได้ว่าจำได้แล้วมาเล่าให้กับใครจะใครฟังได้นั่นคือความฝันนะครับจำหน่อยตรงนี้ครับส่วนคำว่านิมิตเนี่ยนิมิตมันเป็นความจริงความจริงในระดับที่ร่างกายเรามันตอบสนองครับเช่นที่บอกว่าสัมผัสพื้นลอยจากพื้นสัมผัสพื้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นรู้สึกไหมในขณะที่มันสัมผัสพื้นจริงๆเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมรู้ครับถ้ารู้อย่างนี้ไม่ถือว่าฝันแล้วครับครับอย่างนี้ไม่ถือว่าฝันรู้ว่าเราขึ้นเราลงเนี่ยอย่างนี้ไม่ถือว่าฝันครับอันนี้ถือว่าเป็นของจริงที่สามารถรู้สึกพร้อมได้เอาละฟังเลยนะครับผมถ้ามันเป็นเช่นนี้ถามว่ามันคืออะไรกันครับผมจริงๆคือพลังงานในร่างกายเราเนี่ยมันขับเคลื่อนในหนึ่งจะบอกว่าหนีแรงดึงดูดของโลกนั่นเองหนีแรงดึงดูดของโลกประหลาดนะเรื่องนี้ประหลาดนะครับครับก็แปลว่ามันจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆแหละลองก่อนหลับนอนตั้งหลักเลยอันนี้ให้เป็นเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาดูซิเนี่ยแปลว่าต้องจำความได้นะให้มันเป็นเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาซิหรือว่าให้เป็นเหมือนกับปีที่แล้วที่ผ่านมาซิเนี่ยนึกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยหลับไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าหากว่ามันเกิดขึ้น3ครั้งต่อเนื่องกันนะ3ครั้งคือ3คืนต่อนครับก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเรื่องจิตครับแต่อย่าเพิ่งหลงตัวเองนะครับครับเพราะว่ามันพัฒนาของมันไปเองมันจะแก่กล้ามันจะเข้มข้นขับเคี้ยวเข้มข้นของมันเองครับการที่เป็นเช่นนั้นน่ะมันไม่ได้ไปทุบตีใครเนาะไม่ครับแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในอากาศสำหรับตัวเราเองนะนั่นนะครับเป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าเนื้อนาบุญของเรามันมีอยู่แล้วแหละนี่คือคำอธิบายที่เชื่อว่าชัดที่สุดนะเพราะสิ่งเหล่านี้ผมมีมาก่อนแล้วมันเป็นมาก่อนแล้วครับถอยหลังย้อนอดีตก็ยังได้มีหน้าล่ะยุคสมัยก่อนก็มีบอกเล่าก็สิบ
สั่งสอนกันนะเรื่องของการบินได้อะครับอย่างพระอรหันต์เขาจะเคลื่อนที่ไปไหนไหนเงี้ยครับเขาจะไปรูปแบบพวกนี้ครับครับอืมไปรูปแบบพวกนี้ในทางด้านความรู้สึกทางลึกๆของเขาเขาจะไปไหนก็ไปได้แหละครับอยากจะไปไหนเขาก็นะไปเร็วสิครับเดี๋ยวเขาก็ไปได้ของเขาเองนะฮะไอ้ที่บางทีไปเที่ยวป่าหิมพานต์จริงๆมันไม่มีหรอกป่าหิมพานต์มีแต่ป่าดงดิบนั่นแหละโอเคนะมันก็มีพูดจาไปอย่างนั้นอย่างนี้แหละเสร็จแล้วมันก็ป่าหิมพานต์เนี่ยยืนยันว่าไม่มีมันมีในเป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานนะครับอยากให้ทราบเรื่องบุคลาธิฐานตรงนั้นมันจะเห็นเป็นนู่นนี่นั่นเห็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์เห็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ประมาณนั้นนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานในสิ่งเหล่านั้นครับนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้สังเกตพัฒนาไปอีกถ้าหากว่ามันไปมันเองฮะด้วยจิตไม่ต้องห่วงฮะก็ขอให้ได้มันต่อเนื่องมันเองครับครับมันก็แปลกแปลกครับโอเคนะนี่ก็คือแนะนำตอบคำถามโดยที่ข้อสงสัยที่ว่าเชิญครับครับเราจะถามอาจารย์ว่าแล้วอย่างคนที่มีตาที่สามเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นเรื่องจริงไหมมันเขาบอกตาที่สามมาจากกำติดจากกำเนิดก็มีเมื่อก่อนชาติก่อนเคยสร้างพูดอะไรไว้ผมตอบได้แล้วครับครับผมตอบได้แล้วครับผมไม่เคยพูดนะเรื่องนี้นะไม่เคยนะครับไอ้คนที่พูดนะลองถามเขาเจาะไปสิครับมันเป็นยังไงตาที่สามเนี่ยนะถ้าถามผมนะครับผมบอกว่าตาที่สามเนี่ยคือตาทิพย์นั่นแหละตาที่สามเนี่ยคือตาทิพย์ตาทิพย์มันเป็นอย่างนี้ครับอธิบายความนะครับว่าตาทิพย์เนี่ยครับอะไรล่ะอะไรพันตาท่านเท้าสักกะพระอินทร์พระอินทร์ท่านเท้าสักกะมีตาอันเป็นทิพย์ครับก็แปลว่ามีตาตั้งพันดวงนู่นน่ะ 5,000 ดวงนู่นน่ะอย่างนี้เป็นต้นมันจะมองไปไหนก็ได้รอบด้านแนวตั้งแนวราบ360องศาถี่ยิบเลยแหละครับครับถ้าหากว่าถามผมก็คือตาทิพย์นั่นเองครับเพราะตาทิพย์มันมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาติดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเขาก็มีขึ้นมาให้เห็นตอนอายุยังไม่มากก็เห็นได้ไงก็ส่วนมากแล้วจะเป็นพวกตาหาเรื่องซะมากกว่าที่เห็นนะฮะเป็นตาหาเรื่องคำว่าตาทิพย์เนี่ยมันมองมันโปร่งใสไปหมดนั่นเองไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรโอเคไหมครับคำว่าตาทิพย์ที่ถูกต้องตรงจริงตามสายคำสอนของพุทธศาสนาแล้วครับผมนะมันโปร่งใสตาทิพย์แบบนั้นส่วนหนึ่งและส่วนมากด้วยคำว่าตาทิพย์ที่เขาพูดถึงกันคือตาหาเรื่องซะมากกว่าเช่นไปมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในตัวตนตัวบุคคลพวกนี้ไปเห็นแล้วก็ไปช่วยว่าคนนั้นจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็โทรศัพท์ให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มีเสียงกระซิบมาข้างหูให้โทรไปเบื้องนี้ว่าตอนเนี้ยพ่อแม่สบายดีนะไม่ต้องทำบุญมาเยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโทรไปมันไม่จริงๆเพราะอะไรก็ของติดตัวเนาะครับนั่นก็ต้องบอกว่าของติดตัวครับแต่ส่วนมากผมจะบอกว่าเป็นตาหาเรื่องที่พูดเนี่ยครับครับมันก็ในส่วนที่มันถูกเนาะมันก็มีทางด้านบวกด้านลบเอาถ้างั้นก็เป็นด้านบวกไปใครก็ได้มันก็ได้ครับมันก็ได้ในระดับที่มันได้แต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งนี้นะฮะสิ่งที่พระเจ้าที่ห้ามพูดถึงพระเจ้าจะห้ามทักทายใครต่อใครคือตรงนี้จริงเลยสงสัยจะใช่จะห้ามเพราะเนื่องมาจากว่ารู้แต่ตัว
เองใช่ไหมฮะครับพูดออกมาครับคนไหนที่เคยมีบุญตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นให้รู้เฉพาะตัวเองครับเพราะถ้าหากใช้ไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้เขาเชื่ออย่างเดียวก็แปลว่าทำให้คนนั้นใครก็ได้มาเกี่ยวข้องไม่คิดต่อไม่พัฒนาต่อสรุปโง่อย่างเดียวใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงไม่อยากจะให้สารสิทธิ์ของพระพุทธองค์นั้นแสดงฤทธิ์เดชในเรื่องของการเห็นผมว่าตาน่าจะเป็นพัฒนาดีกว่ายังไม่ถึงขั้นตาทิพย์หรอกครับพัฒนาไปทางที่เห็นนู่นนี่นั่นมุ่งไปขั้นหนึ่งเลยเนี่ยขอบคุณอาจารย์มากเลยจริงๆใจเราจะเป็นตาพัฒนาดีกว่าที่ที่อาจารย์พูดครับรู้แต่เขาจะไม่บอกกันนะในส่วนที่คนที่เขาจะไปในรูปอีกแบบนึงเพราะถ้าบอกเลยไปติดอมิตรต่อครับโอ้ใช่ๆคนนี้จะได้อมิตรมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนมากไปติดอมิตรแล้วก็ไปไม่เป็นนะมันก็ใช่เวรตกลมอย่างนี้ดึงไม่ขึ้นครับทำนองนั้นนะครับนะเชิญครับผมตั้งน้ำอยู่บนโต๊ะนะฮะอาจารย์ช่วยเป่าให้มันเป็นน้ำที่กินแล้วล้างเลยครับอย่าบอกว่าเป่าครับบาลังครับอย่าบอกว่าเป่าเพราะว่าผมใช้เสียงนี่หลายคนก็คิดว่าเป่าที่จริงมันก็เป่านะเป่าผมเลยพูดตามภาษานิดนึงไม่เป็นไรที่จริงมันก็เป่านั่นนะครับแต่ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเป่ามันจะมีคำว่าเป่าเสกก็กลายเป็นผู้วิเศษซะอีกโอ้ผมยิ่งรำคาญอย่างคำพวกนี้นะครับจริงๆนะมันอะไรก็ได้แหละครับมันเป็นค่าคงที่ประหลาดแหละครับเอาจับไว้น้ำใครมันนะฮะท่านที่อยู่บ้านใครบ้านใครเวลานี้เวลาไล่ลงแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะวิธีการใช้ศักยภาพในส่วนตัวผมจะเป็นเสียงจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เถอะ สิ่งที่ผมปรารถนาไว้นะขอให้ทุกคนรู้จักตัวตนของตัวเราเองทุกคนที่ฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงจากปากผมนี่แหละผมที่ฐานไว้ด้วยนะตรงนั้นนะครับใครก็ได้อะไรติดอะไรก็ตามทีขอให้ทุกคนค้นพบตัวตนของตัวเองครับเห็นไหมนั่นนี่ผมจะมีเป้าหมายของผมตรงนั้นเองส่วนจะได้รับอานิสงส์อะไรจากผมก็ขอให้รับไปในรูปแบบที่มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันอาจารย์สมองเนี่ยครับนะเอาพร้อมเอาละนะสำหรับท่านพุทธกตามที่อยู่ไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกนี้ที่กำลังฟังเสียงกระมังตกใจโซนอยู่ขนาดนี้ตอนนี้ฝนกำลังเริ่มเทแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าขอให้ทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้จะเหลือกินเหลือขอบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่าไปปฏิเสธการเหลือกินเหลือขอเอามันหาให้มันเกินพอไอ้พอเพียงพอไม่พอแล้วล่ะถ้ามันเกินพอทุกครัวเรือนไปเลยใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่นะมันถึงจะอยู่ได้อยู่รอดผมบ้างงั้นจะมีเกิดมันไม่มีทำไงน้ำท่วมอะไรมากินเนี่ยถ้าไม่เกินพอใช่ไหมถ้ามันเกินพอเกินมาเยอะๆกันแล้วกันทุกคนทุกท่านให้มันเกินไปเลยถ้ามีปัญญาประมาณนั้นนะเอาฮะสุขเถอะสุขเถอะชาวประชาไกรสอนงอกงอและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมงในรถทุกมงและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปรณสิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาคานั่นแหละวิทยุผ่านไปหน้าจอมีไหมครับหน้าจอนะครับหน้าจอมีบอนั่นถ้าหน้าจอไม่มีก็นะเดี๋ยวผมก็จะฟังเสียงผมเองเมื่อกี้เนี่ยที่ผมหลับไปหน่อยนะผมอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะหลังจากโทรศัพท์ผ่านไปแป้งนั่นนะนั่นผมจะไหลแล้วจะไหลแล้วไหลมันไปเรื่องของเดี๋ยวได้ต้องฟังกันมันจะเห็นภาพฮะภาพมันจะไปแล้วไปตามภาพนั่นนะ
ไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดถึงจุดมันไม่มีที่ไปมันไม่ใช่เป็นลักษณะตกเหวนะไม่มีที่ไปเรียกว่ามันว่างนี่ดีกว่ามันว่างมันกว้างมันสุดอ่ะมันสุดนั่นนะมันจะวูบไปทีหนึ่งแล้วก็รู้ตัวเองขึ้นมาทันทีและอารมณ์นี้นะตอนที่ทำรายการเครื่องยนต์กลไกเนี่ยตอบปัญหาเครื่องยนต์กลไกกับชาวบ้านเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเลย ดีแล้วนะบรรยากาศที่เกิดขึ้นมาจะได้ทบทวนได้โอเคพอตรงแค่นี้ครับ thank you very big ครับผม